แล้วก็ข่าวสารของเราวันนี้ยังเข้มข้นเหมือนเดิมนะคะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยค่ะซึ่งเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นคดีที่ค่อนข้างรุนแรงเลยนะคะกับกรณีของน้องเนิร์ดอายุ23ปีค่ะที่ถูกยิงเสียชีวิตภายในรถเก๋ง Honda City ป้ายแดงกลางเมืองนครปฐมเลยนะคะจนตำรวจนั้นสืบทราบว่าผู้ก่อเหตุนั้นก็คือเสียลบอายุ36ปีค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาว่าเขานั้นขอเข้ามอบตัวนะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะทางตำรวจออกมายืนยันแล้วนะคะว่าเสียลบนั้นยังไม่มีการติดต่อขอมอบตัวซึ่งกำลังอยู่ระหว่างของการติดตามตัวค่ะเป็นกรณีของนางสาวนพธรกนกเกษมโสพลหรือว่าน้องเนิร์ดอายุ23ปีนะคะที่ถูกยิงเสียชีวิตภายในรถยนต์ Honda City ป้ายทะเบียนแดงกลางเมืองนครปฐมจากการสืบสวนของตำรวจก็พบว่าผู้ต้องหาที่ก่อเหตุก็คือนายวันลบห้วยหงทองหรือว่าเสียลบอายุ36ปีนะคะความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะวันนี้ทางพลตำรวจตีคำรณบุญเลิศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมก็บอกว่าคดีนี้ทางทีมสืบสวนก็เร่งสืบสวนจนทราบว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายวันลบนะคะเป็นชาวอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะก็เป็นแฟนหนุ่มที่เพิ่งจะคบหากับผู้ตายได้เพียง9เดือนค่ะเจ้าหน้าที่ก็รวบรวมพยานแล้วก็หลักฐานจนสามารถขอหมายจับจากศาลได้แล้วซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการเร่งติดตามนำตัวนายวันลบมาดำเนินคดีนะคะส่วนเรื่องที่บอกว่านายวันลบมีการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอมอบตัวนั้นยืนยันค่ะว่าไม่เป็นความจริงนะคะเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับการประสานงานใดๆทั้งสิ้นจนถึงขณะนี้นายวันลบก็ยังไม่มามอบตัวแต่อย่างใดนะคะไปฟังเสียงกันค่ะที่มีกระแสข่าวว่าผู้ต้องหาจะมอบตัวนะครับก็มีการพูดกันนะครับว่าจะมอบตัวนะครับณเวลานี้ก็ยังไม่ได้จะสอบสวนตำรวจสอบสวนให้ตามกฎหมายถึงจะไม่มอบตัวผู้ต้องหามีไม่จับตำรวจก็ต้องสืบสวนจับกุมอยู่แล้วนะครับค่ะแล้วก็มีรายงานข่าวแจ้งนะคะว่าก่อนหน้านี้นายวันลบค่ะมีการประสานมายังตำรวจชุดสืบสวนเพื่อต่อรองขอเข้ามอบตัวว่าหากเข้ามอบตัวในวันนี้มีเงื่อนไขว่าจะไม่ขอทำแผนประกอบคำรับสารภาพไม่ขออนุญาตให้สื่อมวลชนถ่ายรูปทำข่าวแล้วก็ขอประกันตัวด้วยวงเงิน1ล้านบาทด้วยนะคะก็ยังไม่มีการติดต่อขอมอบตัวแล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างของการติดตามตัวมาดำเนินคดีอยู่นะคะเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าได้ทางเพจข่าวสดของเราค่ะดูข่าวแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะคะครับหรือว่ากดติดตามนะครับช่องมติชนทีวีนะครับทางปุ่มสีแดงด้านล่างนี่แหละครับแล้วพบกันในข่าวสดข่าวเด่นประเด็นฮอตครับ